มันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าอาจารย์หนูเทพและอาจารย์บอลพบเจอกันบนโลกออนไลน์ทั้งที่อีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับเรื่องบังเอิญก็มีจริงบนโลกใบนี้นะครับก็คือว่าต่างฝ่ายต่างเป็นสุดยอดเซียนแล้วก็คะแนนเยอะทั้งคู่นะก็คือโดดลงไปเล่นกันน่ะแล้วทีเนี้ยนะครับเสมอกันไปเกมนึงละผมเคยนำเสนอเกมแรกไปแล้วและนี่คือเกมที่2ครับเกมแรกเนี่ยเนื้อเกมอาจจะไม่ค่อยอะไรมากแต่เกมที่2เนี่ยมีคนเสี่ยงครับพอมีคนเสี่ยงเนี่ยความบันเทิงเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับพ่อแม่พี่น้องในเกมนี้ครับอาจารย์หนูเทพเนี่ยเป็นฝ่ายสีแดงนะส่วนอาจารย์บอลเนี่ยเป็นฝ่ายสีขาวนะครับมาดูกันว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงนะในตาเดินแรกนะครับทางด้านของอาจารย์บอลหมากฝ่ายสีขาวครับเลือกที่จะเดินตัวนี้ครับกับตำแหน่งเบี้ยขอไข่4ครับแต้มเนี้ยเป็นแต้มโบราณเมื่อ 3-40 ปีก่อนเขาเรียกว่าการหักก้ามปูครับหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์หนูเทพเนี่ยเปิดม้ายงขวาเบี้ยก้ามปูนะดู2ตัวนี้เขาเรียกว่าก้ามปูทางด้านของอาจารย์บอลเนี่ยเขาเรียกว่าหักก้ามปูเป็นท่าไม้ตายนะครับระดับสมัยก่อนเลยนะที่ใช้กันขึ้นชื่อมากนะหมากฝ่ายสีแดงกินครับสีขาวกินตอบครับและจังหวะนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเลือกที่จะกินเรือครับทำให้สีขาวอาจารย์บอลนะครับก็ต้องใช้เนี่ยเรือเข้ามากินตอบนะครับทางด้านอาจารย์หนูเทพเห็นเบี้ยฟรีไม่ได้ขอกินเข้าไปอีกทีนึงก่อนครับอาจารย์บอลไม่รอช้าทิ่มเบี้ยขึ้นมาทันทีตำแหน่งเนี้ยครับถือว่าเป็นตาเดินเบสมูฟนะการแทงเบี้ยตรงนี้นะเพราะว่าเบี้ยที่กินปัดออกไปเนี่ยมีโอกาสเสียฟรีครับถ้าเกิดว่าเสียฟรีเสร็จเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าหมากขาวเนี่ยจะเป็นต่อเบี้ยนอกเบี้ยในเล็กน้อยครับหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์หนูเทพเนี่ยขึ้นขุนครับอาจารย์บอลก็ขึ้นโคนครับเตรียมตัวที่จะเอาโคนเนี่ยมาล่อเบี้ยนะในอนาคตครับสีแดงเนี่ยก็ขึ้นโคนมาและตำแหน่งนี้เป็นตาเดินที่ดีมากครับถ้าเกิดว่าการบุกโจมตีมันยังไม่รุนแรงมากเพียงพอนะก็บุกสี่เบี้ยมันเลยครับตำแหน่งนี้มาไฟสีแดงอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็เลือกที่จะกินเบี้ยตัดเข้าไปตรงกลางครับทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าแท่นหมากตรงนี้ครับส่วนมาไฟสีขาวเนี่ยข้อดีของเขาคือเขามีเบี้ยคู่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าทำไงนะสีแดงอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็เอาเรือมาลองตำแหน่งนี้เตรียมตัวที่เอาโคนเนี่ยขึ้นมานะเพราะว่าเบี้ยตรงนี้ขาดอยู่นะทว่าสีขาวนะอาจารย์บอลเนี่ยก็เลือกที่จะถอยม้ามาครับเตรียมตัวที่จะเอามาลุมเกาะกินเบี้ยฟรีครับในตำแหน่งนี้ฮะตำแหน่งงองู3ครับก็เตรียมที่จะมากินเบี้ยฟรีนะหมากฝ่ายสีแดงก็ไม่รอช้าเดินโคนเนี่ยมาไล่ม้าครับสีขาวถอยม้าครับและสีแดงเนี่ยก็กินเบี้ยครับหมากฝ่ายสีขาวใช้เบี้ยกินตอบครับและจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยก็เดินม้ามานะโดยอาจารย์หนูเทพมาก็กะที่จะมาบุกโจมตีแล้วมาเปิดถล่มตรงกลางนะแต่ทว่าสีขาวอาจารย์บอลก็ตั้งรับเอาไว้อย่างดีครับอาจารย์หนูเทพใช้เรือมากดอาจารย์บอลตำแหน่งนี้บอกเลยว่ามีเจ็บครับแต่ว่านะตำแหน่งนี้ครับทางด้านของอาจารย์บอลเนี่ยเขาเลือกที่จะเอาโคนเนี่ยเข้ามาต่อโคนของอาจารย์หนูเทพนะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยโดยจากที่ผมลองถอดหมากมานะผมคิดว่าใช้โคนกินเบี้ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยฮะจะได้แน่นๆนะฮะเดี๋ยวไปดูนะในเกมจริงก็เป็นยังไงนะเขาใช้โคนต่อใช่ไหมพอใช้โคนต่อเสร็จเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาใช้โคนกินตำแหน่งเนี่ยครับพอเขาใช้โคนกินตำแหน่งเนี่ยหลายคนอาจจะงงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์บอลก็ไม่รู้อะเอาม้ากินไปก่อนนะอาจารย์หนูเทพใช้ม้ากินต่อครับตำแหน่งนี้ใช้เม็ดกินครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นตัวนี้ฮะนี่ครับม้าเข้าไปลุกครับตำแหน่งเนี่ยก็น่าจะพอเห็นแล้วว่าแม้จะแลกตัวหมากออกไปเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับสีขาวเนี่ยครับเริ่มปลอบบางแล้วสีแดงก็จะพยายามมีเม็ดมีนู่นมีนี่เข้ามาใช่ไหมตำแหน่งนี้สีแดงนะครับก็ถอยม้าโดยอาจารย์หนูเทพนะและตาเดินนี้ครับเป็นตาเดินที่ผิดพลาดของอาจารย์บอลครับด้วยความที่ผมเข้าใจว่าโดยนิสัยของอาจารย์บอลเนี่ยถ้าเกิดว่าลุยไม่ได้เนี่ยก็อาจจะพยายามฝืนนะเพราะว่าเกมแรกเนี่ยคือสมานเกอเสมอกันมาแล้วเกม2ก็พยายามฝืนไปเดินโคนหลุดออกมาตำแหน่งเนี่ยคือแบบวัดใจไปเลยเห็นก็เอาไปไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคือตาเดินที่ถูกต้องของสีแดงนะนี่ฮะเรือตัวนี้พอเรือตัวนี้เสร็จเนี่ยเราค่อยแบบเนี่ยบุกโจมตีในอนาคตปูแบบเบี้ยขึ้นไปนะแต่ว่าในเกมจริงเนี่ยผมเอาคร่าวๆนะทางด้านของอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็เดินเบี้ยเนี่ยไล่โคนนะครับทำให้โคนของอาจารย์บอลเนี่ยก็ถอยแล้วก็ปูเบี้ยขึ้นมาอีกถามว่าตาเดินนี้ได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับอาจารย์บอลเนี่ยก็ใช้โคนนะครับเข้ามาทำการไล่ม้านะการไล่ม้าตำแหน่งเนี่ยครับเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับของหมากไฟสีขาวนะอาจารย์บอลนะคือจริงๆเนี่ยอาจารย์หนูเทพเนี่ยแค่ยกม้าจับตำแหน่งเนี่ยผมว่าก็เวิร์กแล้วนะแต่ถ้าว่าในเกมจริงเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเกมเร็วนะด้วยคอมมอนเซนส์ของนักหมากรุกอะโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพุ่งหมากเข้าไปตรงกลางเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าโอ้โหมันมีแค่เบี้ยตัวเดียวมันจะไปเสียวขนาดไหนใช่ไหมคือเขาจะพุ่งมาตำแหน่งเนี่ยแต่จริงๆแล้วการพุ่งมาตำแหน่งเนี่ยทำให้สีขาวเนี่ยเขาถอยโคนเนี่ยเข้ามารับเอาไว้ได้นะ
แต่ถ้าว่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็เหมือนจะเห็นไวนะก็เลยอ่ะถอยม้าลงมาก่อนนะอาจารย์บอลก็เดินแบบเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับอาจารย์หนูเทพก็ใช้ม้าเนี่ยกลับเข้ามาในตำแหน่งตาที่ดีนะพอมาตำแหน่งเนี้ยเสร็จเนี่ยมันก็เหมือนทำให้ฝ่ายขาวเนี่ยจะต้องแบบทำอะไรใช่ไหมก็เลยใช้เม็ดกินนะใช้เม็ดกินเสร็จก็ใช้เม็ดกินคืนนะอาจารย์บอลก็พยายามฝืนนะแต่ตำแหน่งเนี้ยผมคิดว่าโดยตอนแรกผมก็เห็นหรอกตอนแรกก็มานั่งถอดหมากดูก็เห็นว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยเหมือนจะไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดว่านะ what if นะครับถ้าเกิดว่าในเนี้ยนะครับใช้เม็ดกินโคนใช่ไหมถ้าสีขาวใช้โคนใช้ขุนกินม้าก็จะเจอเม็ดลุกกินม้าอีกคือในเกมเนี้ยคิดว่าน่าจะอาจารย์บอลน่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะแต่ถ้าว่าในเกมจริงอ่ะคืออาจารย์หนูเทพเขาไม่ได้เดินอย่างนั้นไงเขาเดินม้าเนี่ยครับไปฟันโคนนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเกมเร็วนะพอเป็นเกมเร็วเสร็จเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันจะมีความมันบางอย่างอยู่นะครับตรงนี้ก็กินนะพอไปกินเสร็จเนี่ยเนี่ยครับตาเดินเนี่ยมันก็ทำให้ดูเหมือนแบบเสมอๆแล้วแต่ว่าการเสมอตรงเนี้ยมันก็ต้องเคลียร์ให้สวยงามก่อนว่าเฮ้ยจะไปเสมอยังไงอะไรเงี้ยครับนี่ลุกปั้งขยับขุนเดินเรือเห็นไหมวิธีการเสมอเนี่ยต้องพยายามโชว์ให้ดูนะก็พยายามแบบไปไล่เก็บเบี้ยให้ได้นะอันนี้เขาก็ใช้เรือเนี่ยกดกินม้านะก็กินลุกไปก่อนก็ไม่มีอะไรนะพอไปกินลุกเสร็จเนี่ยขุนก็ต้องถอยถูกไหมฮะพอขุนถอยเนี่ยก็ค่อยหลบม้านะวิธีการเดินก็คือว่าต้องพยายามเอาม้าไปฟันโคนได้แล้วก็พยายามเอาเบี้ยเนี่ยแลกเบี้ยอีกตัวหนึ่งให้ได้นะด้วยความที่ว่ายังเอาโคนลุกไม่ได้เพราะเรือขาดอยู่ก็เลยต้องเดินเรือขยับมาก่อนนะทำให้หมากฝ่ายขาวก็ได้จังหวะนะในการกินนะเจอโคนลุกไปหนึ่งทีก็ถอยขุนก็ไม่มีอะไรครับลุกไปอีกหนึ่งทีก็ไม่เป็นไรครับก็ถอยลงมานะพอไปถอยลงมาเสร็จก็เจอโคนไล่ต่อนะครับนี้ก็พยายามถอยมานะโคนลุกต่อโป้งก็ถอยขุนอีกนะถอยขุนอีกก็นี่ก็ทิมเบี้ยครับถ้าว่าในเกมเนี่ยครับก็คือว่าน่าจะออกเป็นการเสมอนะเพราะว่าหลังจากม้าจับตำแหน่งเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างมันน่าจะเคลียร์หมดละนี่ก็คือว่าเป็นการฝืนบุกนะครับของหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์บอลนะก็เกือบแพ้นะเอาเข้าจริงๆนะคิดว่าถ้าตำแหน่งนั้นเนี่ยที่เราคุยกันอ่ะคือถ้าเห็นเนี่ยเอาเม็ดกินโคนเนี่ยก็น่าจะได้เปรียบถึงชนะเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกด้วยความที่มันเป็นเกมเร็วเนาะมันก็แบบอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของเกมเร็วนะเพราะว่าถ้าเกิดหมากรุกเนี่ยมันเป็นเกมช้าแล้วมันมีความเป็นต่อเป็นรองเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสโนว์บอลไปแบบยาวๆนะคือการสร้างสรรค์เนื้อเกมการฝืนรูปโจมตีมันจะค่อนข้างน้อยกว่าในถ้าเกิดเราเล็กเล่นเกมช้านะในส่วนของเกมเร็วเนี่ยก็พยายามฝึกนะคือพยายามฝึกทั้งคู่นะเกมช้ากับเกมเร็วอย่าไปฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขสนุกกับโลกหมากรุกไทยนะผมก็ไปคัดสรรเกมแบบนี้มาที่มันมีคอนเทนต์มาก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอนาคตของวงการหมากรุกไทยอยู่ในมือท่านแล้วนะครับก็พยายามกดแชร์กดไลค์โพสต์ของหมากรุกไทยทั้งว่าผู้ใฝ่รู้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนทารวาสผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตท.รวมพลคนรักหมากรุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ I know that you think it's so important to convince everyone else that you're not boring but